กระเชิงลำบากอยู่ครับอาบูเท่ามาตากแดดนี่เป็นเวียนก็มีนี่ดึงดาดมได้ตลอดนี่ครับนี่ยาก็มากนี่เต็มนี่ครับนี่ผมพูดแล้วว่าตั้งได้ก็ต้องตากแดดแพ้เขาเด็กเลยเด็กเขามีหัวปัญญาเขากดสมัติโฟนได้ครับคือผู้สูงอายุผู้แก่40 80ปีเฮ็ดบ่ได้เลยบ่ได้มื้อนี้เลยดีใจที่รัฐบาลเฮ็ดแบบนี้ถูกต้องที่ได้เกือบทุกคนเกือบเฉพาะทุกคนทั่วหน้าเดียวดิภาคภูมิใจบ่ทุกคนบาดนี้เออเฮ็ดแบบนี้ดีที่ได้เงินรัฐบาลเอาให้ไปใส่เพื่อเฮาสิได้จ่ายใส่จ่ายเมื่อเวลาขัดสนเฮาไปกดเอาสิ่งเอาของมาใส่เพื่อประหยัดรายจ่ายของเฮาไปอีกพอมีข้อเสนอแนะกับมาตรการนี่บ่อันใดมาตรการที่ให้เงินนี่เงินนี่บ่ครับเออผมก็อยากให้ขอชี้แนะกับรัฐบาลอยู่ครับต่อไปเพื่อเฮาสิเฮ็ดอีกผมขอเสนอแนะที่เร็วที่สุดนะครับ1ถ้ารัฐบาลมีเงินนี่ต้องเอาตัวนี้โยนมาให้เทศบาลเทศบาลต้องโยนที่ไปให้ผู้ใหญ่บ้านเอารายซื้อมาคือพุ่นขั้นจนอีหลีจนแท้ๆนี่ครับบ่จนได้ที่คือตามเป้าหมายเลยครับนี่ให้พ่อแจ้งซื้อมาโยนเข้ามาให้เทศบาลมีรายซื้อจนได้รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินคือบ่ได้ยากแม่นี่ครับบ่ได้ยากเลยครับสบายเลยครับถือว่ามันยุ่งยากกันแบบนี้จ่ายเงินผู้ถอนเออจ่ายเงินผู้สูงอายุนี่ครับเฮ็ดเป็นนี่ยุ่งยากกันครับครับยากมีปัญหาหลายดิอันนั้นบ่มีปัญหาครับตรวจสอบกันได้ครับโยฮันสตง.ตรวจสอบกินเงินนี่เซ็ตเลยครับแต่ละคนไฟบัญชีตกเลยเหรอครับสตง.มีอยู่เทศบาลครับเขาตรวจสอบเลยครับเงินหรือเงินนี่ครับคือมันที่ดีที่สุดครับนะและก็ง่ายและก็บ่ให้ลำบากเออให้อยู่ใกล้ตำบลได้ไปตำบลนั่นเออสบายบ่ได้มาโอเอบ่ได้อยู่เหี้ยบ่ได้มาเป็นโรคโควิดโควิดสิแตกกันนั้นป้องกันก็ได้หมู่บ้านก็หมู่บ้านเข้าหัวจักกันเออแยกออกกันได้อันนี้จะใครเป็นใครบ่ได้ครับมั่วตัวกันเลยครับคนเสียไม่หลายครับนี่แบบนี้อันนั้นคนเสนอคนดีมีหน่อยน้อยที่สุดคนเสียต่อไปให้รัฐบาลเฮ็ดแบบนี้เงินอย่างก็ตามต้องไปตกเทศบาลเทศบาลต้องไปให้ผู้บ้านแจ้งรายชื่อในคนในคอนี่โจรแท้บ่เออโจรแท้เข้าไปลงรายชื่อกับผู้บ้านในโขดในโขดในโง่คุยบ้านเอาไรซื้อมาให้เทศบาลจบเกมกันเลยครับคือได้ตามเป้าหมายคนจีจุนเนี่ยแท้คนบนมีสมาร์ทโฟนเออนี่แหละตายยังว่าแบบนี้ตลอดเลยดิว่าอยู่ประจำเรื่องนี้อยากให้รัฐบาลเห็นแบบนี้เออคือจีดีทั่วประเทศไทยครับจะบุ้มมีการโวยวายกับจีดีใจโอ้ดีอกดีใจรัฐบาลเห็นถูกต้องนะได้เงินทุกคนนี่แหละครับอันนี้เขาเสียเปรียบผู้มีเงินสมาร์ทโฟนลังคนก็ได้สามเทอร์เชือกับมีคือตาฮักก็ได้เทอร์เดียวนี่ครับเขาได้3เทื่อ4เทื่อแล้ววัยรุ่นเขาเฮ็ดเก่งอ่ะครับนี่เลยคือรัฐบาลเฮ็ดผิดมาแต่แรกแล้วครับตาก็ได้เดียวนี่ก็ยังรออยู่นี่ตาก็ดีครับถึงเลขแล้วต้องถึงรอบ2ก็ยังว่าอยู่เออก็ยังหาผ่านชิปอยู่มื้อนี้ครับนี่แหละตาเว้าอยู่ตลอดนี่โอ๊ยบ่ได้เงินเพิ่นแล้วมีบ่เว้าอยู่เมียอะไรมานี่ไปบ่เจ้าไปเจ้าไปเนี่ยอะไรมาก็ได้มามาเมื่อวานก็พลาดบ่ได้กะได้ยินเบิ่งข่าวเมื่อเช้าไทยทีวีข่าว 6:30 น.ครับเขาเลยข่าวว่ารัฐบาลจัดให้เรียบร้อยแล้วทุกท่านนะรัฐบาลจะจ่ายให้หมดทุกคนที่ไม่มีใครสมัครโฟนเออผมก็เลยดีใจว่าแต่ตอนเฮ็ดถึกแล้วบัดเนี่ยได้คุยกับธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วเป็นไงดิผมก็เลยบอกให้บ้านดีใจเด้อแฮมเอ้ยมื้อนี้ได้แท้ๆว่าบ่คือหมู่บ้านนี่ว่าซั่นแล้วครับว่าสวยก็ได้เว้ากับเจ้าออกจากบ้านครับนั่นแหละดีใจรับบ้านนี้ได้เกือบทุกคนแล้วครับใครก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสก็ยัง50 50อยู่เพราะเงินยังบ่ได้เข้าบัญชีเด้อ่าจะมาเฮ็ดตัวนี้ก็ดี